วันนี้เรามาแสดงความยินดีกับพี่พัชรินทร์นะคะครับเขาเก็บเกี่ยวลำไยไปหมดแล้วเขาก็ไหว้เจ้าที่ครับนะคะแล้วก็เขาจะหมูหันจากปลาจีนครับกลิดหมูหันซิ่งนะฮะได้หมูหันเนี้ยทุกปีใช่ครับได้ผมผลิตตามเป้ากันทุกปีปีนี้2ตัวมีกำลังหันอยู่ตัวนึงแล้วก็ตอนเช้ากับเย็นใช่ครับแล้วเขาก็สั่งหมูหันมาจากร้านปลาจีนใช่ชื่อกลิดหมูหันซิ่งครับหมูหันซิ่งครับคุณกลิดมาซิ่งใช่ครับพี่เขามาหันจากปลาจีนบุรีมาที่สระแก้วแล้วมาหันให้เลยเนาะครับมาหันเขาไหว้เสร็จเขาก็มาหันต่อให้แล้วก็พร้อมหันพร้อมเสิร์ฟให้ใช่ครับทุกอย่างรับไปทั่วราชอาณาจักรก็ติดต่อกันไปนี่พี่ต้องหันอีกนานไหมคะก็ไล่กันปกติแล้วมันจะต้องตึงกันเลยแต่เขาเนี่ยเราหันแล้วก็ไหว้แล้วไงครับหนังมันจะขึ้นเรียบตัวดีอันนี้คือเราหันแล้วหยุดไปไหว้แล้วมาหันต่อใช่หันให้หนังตึงหน่อยคือใช่ครับอยากตึงไหมหันนะไปหันอันนี้คือเจ้าที่เขากินเรียบร้อยแล้วปลาตัวกี่โลฮะขนาดเนี้ยประมาณ20โลครับโอ้5โลต้องไซส์นี้ใช่ไหมครับมันถึงจะได้ประมาณไซส์ประมาณนี้ครับถ้าใหญ่เกินรุ่นพี่จะขอนส่วนครับพี่พัทลินนึกไปดูตัวนู้นตัวนู้นยังอันนู้นคือตัวนึงคือตอนเย็นก็คือเราก็มีการหันม้ามันหน่อยครับอังอ๋ออันนี้คือยังไม่ได้อันนี้คืออังไว้อังไว้30%นะครับรออันนี้คือตัวตอนเย็นนะฮะโอ้ตัวใหญ่ใกล้แล้วครับใกล้ถึงขั้นตอนโหเสียงตอนจริงเลยอันนี้ถ้าเกิดเราตัดหนังไปแล้วครับแล้วก็เราจะหันอีกนานไหมหันหนึ่งดูเอาใช่ไหมฮะเจ้าของสวนชิมก่อนนะฮะไม่ใช่แล้วกับกรอบเฮ้ยเขาบอกมากินแล้วเฮงๆรวยๆฟังทุกคนอะดังรวยเฮงปังดังนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพี่ฟู้ดลองน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนอื้อหือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะกรอบดังไปถึงหน้าถนนนั่นลองซิอันนี้ครับเรามาลองอันนี้ก่อนน้ำจิ้มน่าจะเป็นดั้งเดิมนะแบบนี้น้ำจิ้มหวานใช่ไหมน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมจ๊ะเอามาอ๋อกรอบมากหมูหันกรอบเนาะมันกรอบครับนี่มีการป้อนกันแล้วหนึ่งจ้าวันแสดงว่าเรายังใช้ได้อยู่จ้ะวันดีอยู่